ีนี้แน่นอนนะครับว่าคือลูกบ้านเหล่านั้นได้รับทราบถึงข้อดีแล้วก็เรียกว่าได้เปรียบเทียบไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตกับงานที่เป็นงานหินแกรนิตจริงๆเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างดีกว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เคยสัมผัสเดี๋ยวขอทีมงานนะครับเป็นขออนุญาตหยิบเล่มแคตตาล็อกนิดนึงเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เห็นสักนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันขออนุญาตหยิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแคตตาล็อกใช่ครับเป็นสีสโตนอาร์ตนะครับอันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตสัมผัสนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีสโตนอาร์ตครับซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับหินแกรนิตใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้รับทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วผิวสัมผัสมันเป็นอย่างไรแต่ว่าอันจะสื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยสัมผัสลงไปอันนี้เป็นเทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตนะฮะไม่ได้เป็นหินแกรนิตจริงๆแต่ว่าความรู้สึกก็เหมือนเลยนะฮะเหมือนกับหินแกรนิตนะฮะเพราะว่าลักษณะก็จะเป็นแบบว่าขรุขระขรุขระครับพื้นก็คือจะเป็นลักษณะแบบหยาบๆเป็นเหมือนงานหินแกรนิตจริงๆครับอันนี้คือเป็นความเหมือนความแตกต่างอยากจะให้คุณธนาอธิบายเพิ่มเติมครับระหว่างที่เป็นเทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตกับที่เป็นงานหินแกรนิตจริงๆทั่วไปเป็นยังไงบ้างครับนะครับก็ถ้าเรื่องผิวสัมผัสละกันนะครับผิวสัมผัสหินแกรนิตทั่วไปถ้าเราเห็นก็คือจะเรียบๆเงาๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหินสโตนเลยนะครับหินจริงๆเนี่ยถ้าจับก็จะมีลักษณะขรุขระนะครับถ้าเทียบตัวนี้กับหินแกรนิตละกันนะครับผิวสัมผัสจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสำหรับหินที่มีลักษณะขรุขระนะครับแต่ถ้าเป็นหินหินแกรนิตที่เป็นลักษณะเรียบๆเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหินแกรนิตจะค่อนข้างเงานะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะหินเลยจับเนี่ยผิวสัมผัสจะเหมือนหินหินจริงนะครับทีนี้เรื่องหน้าตาละกันนะครับเรื่องหน้าตาเมื่อเรามองเนี่ยเมื่อเรามองที่ตัวนี้เรียกว่าคัลเลอร์การ์ดนะครับหรือว่าแคตตาล็อกนั่นเองนะครับมองดูเนี่ยถ้าเทียบกับหินแกรนิตจริงๆเนี่ยจะมีความใกล้เคียงมากๆนะครับเพราะว่าเวลาต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เรามองลักษณะของหินสโตนอาร์ตหรือหินแกรนิตเนี่ยเราไม่ได้มองลักษณะใกล้ๆลักษณะแค่นี้นะครับแต่เรามองระยะ10เมตร20เมตรนะครับจะมองว่าเฮ้ยมันเหมือนมากนะครับทีนี้เหมือนที่หน้างานลูกค้าจริงๆเนี่ยมองแล้วบอกไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นหินสโตนอาร์ตหรือว่าเป็นหินแกรนิตนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีสีตัวนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้ามองจากภายนอกมันก็เหมือนหินแกรนิตจริงๆนะฮะอาจจะน้อยคนหรือว่าที่จะสามารถแยกออกว่าตัวนี้เป็นหินแกรนิตหรือว่าเป็นสโตนอาร์ตอันนี้เป็นข้อดีของเขาเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้ครับผมครับทีนี้ถามคุณธนานิดนึงครับว่าเทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตตัวนี้มีกี่แบบกี่ประเภทกี่รุ่นยังไงบ้างครับโอเคครับถ้าแบ่งเป็นจำพวกใหญ่ๆแล้วกันนะครับเทคโนโลยีสโตนอาร์ตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ซีรีส์นะครับซีรีส์แรกก็คือซีรีส์ที่เราจับกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าตัวซีรีส์สโตนแอนด์แกรนิตนะครับก็คือลักษณะที่ผิวสัมผัสเนี่ยจะคล้ายหินเลยนะครับเมื่อเราสัมผัสไปจะมีรอยตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเหมือนหินนะครับหยาบๆหน่อยนะครับกับอีกซีรีส์นึงนะครับขอเรียกว่าซีรีส์Mix and Match ละกันนะครับซีรีส์นี้ง่ายๆนะครับอธิบายง่ายก็คือถ้าท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านทั่วไปเนี่ยมีสีอยู่แล้วนะครับสมมติว่าสีผนังภายนอกบ้านละกันนะครับเป็นสีเหล่านี้นะครับถ้าอยากทำสโตนอาร์ตอยากได้ลายหินนะครับเราแค่พ่นชั้นสโตนอาร์ตชั้นนี้เข้าไปนะครับเราก็จะได้สโตนอาร์ตรุ่น Mix and Match แล้วนะครับแค่นั้นเองก็จะง่ายมากเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ทั้งงานเก่างานใหม่ก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมีอยู่2แบบ2รุ่นครับก็คือเป็นสโตนอาร์ตที่เป็นลักษณะเหมือนงานหินแกรนิตเลยครับกับตัวนี้เป็นมิกซ์แอนด์แมทช์นะฮะก็คือจะตามตัวตรงชื่อเลยก็คือเป็นรุ่นแบบผสมผสานกับสีเดิมที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยทาไว้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ทาตัวนี้ลงไปครับนะฮะก็จะเนี่ยอันสัมผัสนะฮะลักษณะพื้นผิวของตัวมิกซ์แอนด์แมทช์นะฮะตัวแบบนี้ก็จริงๆแล้วมันจะหยาบน้อยกว่าสโตนอาร์ตใช่ครับทำนองนั้นครับผิวสัมผัสก็คือสีเลยครับเป็นสีลักษณะสีเหมือนเอาตัวนี้ไปพ่นทับใช่ครับแล้วก็ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ครับมองไกลๆก็จะเป็นเหมือนสโตนอาร์ตเลยมองไกลๆก็จะคล้ายหินแกรนิตเช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ผิวสัมผัสอาจจะไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับครับครับอย่างตัวสีที่มันเป็นสโตนอาร์ตนี่นะครับมันมีเป็นแบบเป็นสีตามนี้เลยไหมครับจริงๆลูกค้าจะเลือกนำไปใช้จริงต้องบอกว่าสีโซนอาร์ตข้อดีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายนะครับที่เห็นกันลักษณะนี้มีอยู่12สีใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายมากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นสีออกเทาอ่อนๆใช่ไหมครับถ้าลูกค้าต้องการเทาเข้มกว่านี้นิดนึงเราก็สามารถปรับเฉดสีได้นะครับคือ
อยู่ระหว่างเท่านี้กับเท่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเม็ดของ Stone Art ที่เราพ่นไปเนี่ยอยากจะให้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับงานโปรเจกต์จริงๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ลูกค้าใช้งานแล้วเนี่ยลูกค้าดีไซเนอร์นะครับเดินเอาหินแกรนิตมาให้เราบอกว่าผมเนี่ยอยากได้ลายหินแกรนิตลายนี้นะครับคุณทำได้ไหมทำได้นะครับเราก็ส่งไปที่แล็บนะครับก็แมทสีแมทคัลเลอร์ให้เหมือนหินก้อนนั้นเลยนะครับทีนี้หินก้อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกนี้หรอกครับก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบโจทย์ตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับก็คือมันหลากหลายมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสีนะครับหินเอาลูกค้าหินจริงมาเราเทียบเฉดสีได้ใกล้เคียงมากๆนะครับครับถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าเป็นลักษณะหินหรือว่าลักษณะสีที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วอยากจะได้สีแบบนี้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ให้ทางนิปปอนเพนท์หรือว่าทางช่างเนี่ยลองออกแบบดีไซน์ได้อย่างนั้นเลยครับใช่ครับอ๋อดีเลยนะฮะครับทีนี้ถ้าพูดถึงตัวข้อดีนะถ้าเลือกใช้เทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตตัวนี้เนี่ยเราจะได้อะไรจากเทคโนโลยีนี้บ้างครับครับถ้าหลักๆแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการบริหารต้นทุนนะครับได้อย่างดีเยี่ยมละกันนะครับบริหารต้นทุนคืออะไรบ้างถ้าผมพูดง่ายๆการบริหารโปรเจกต์นะครับก็จะมีเรื่องคอสต์ไทม์ควอลิตี้เนี่ยนะครับเรื่องคอสต์แน่ๆคือ1ต้นทุนของโซนอาร์ตเนี่ยค่าสีเองนะครับถูกกว่าแกรนิตนะครับ2คือค่าแรงการทำงานนะครับค่าแรงทำงานก็ถูกกว่าหินแกรนิตเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายค่าขนส่งหรือว่าโลจิสติกคอสต์เนี่ยถ้าเป็นหินแกรนิตนะครับคือการขนส่งอย่างที่เราทราบครับหินค่อนข้างหนักครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนหินมาที่100แผ่น200แผ่นนะครับค่าโลจิสติกคอสต์ก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่การขนส่งโลจิสติกคอสต์ของ Stone Art เนี่ยจะเป็นลักษณะขนสีไปปกตินะครับแต่เราทำงานได้เหมือนหินเลยนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือ Stone Art เนี่ยสามารถแมทช์เฉดสีได้กับหินทุกๆลายหลายๆลายเลยที่ลูกค้าส่งมาให้เรานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงความหลากหลายก็คือ Stone Art เองอย่างที่แจ้งไปครับเป็นสีเพราะฉะนั้นลองภาพนะครับเสาในบ้านถ้าเป็นเสาลักษณะกลมๆเนี่ยเราสามารถพ่นสี Stone Art ให้เหมือนหินแกรนิตได้เลยแต่หินแกรนิตจะไม่สามารถไปแปะบริเวณเสากลมได้ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมเวลาเข้ามุมหรือว่าบริเวณที่เป็นดัดโค้งใช่ครับก็คือฟรีฟอร์มถ้าเกิดเป็นฟอร์มลักษณะกลมฟอร์มลักษณะโค้งหรือเป็นโดมเราก็พ่นสีโซนอาร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือตัวสีโซนอาร์ตเนี่ยเป็นสีน้ำนะครับก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกรีนโปรดักต์นะครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับถ้าใช้เทคโนโลยีสีโซนอาร์ตก็คือถ้าเป็นหินแกรนิตอาจจะมีปัญหาเวลาแบบว่าอายุการใช้งานอาจจะหลุดร่อนใช่ครับใช่ครับอีกเรื่องนึงหินแกรนิตติดไปนานๆเข้าถ้าติดตั้งไม่ดีนะครับกาวที่เขาติดไว้เนี่ยติดไม่ดีนะครับนานๆเข้าโดนความร้อนโดนความชื้นนะครับหินมีโอกาสตกลงมาจากอาคารได้เพราะฉะนั้น1ก็คือเรื่องเซฟตี้นะครับเซฟตี้2คือถ้าหินหลุดแล้วเนี่ยช่างก็ต้องไปเมนเทนแนนซ์ใหม่ต้องติดตั้งหินใหม่ก็ลำบากอีกถ้าเป็นอาคารเก่านะครับครับ